ัสลามุอะลัยกุมครับพี่บานเองนะครับตอนนี้นะครับพี่บานอยู่เมืองจารอชนะครับเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไกลจากเมืองอิบิดนะฮะวันนี้เนี่ยพาเพื่อนจากซาอุดิอาระเบียนะฮะเขามาเที่ยวที่จอร์แดนนี่แล้วก็เหมือนเมืองจารอชเนี่ยเมืองจารอชเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญในสมัยก่อนนะครับเป็นหัวเมืองใหญ่ของโรมันไบซันไทน์ว่าเป็นหัวเมืองของชาวโรมันในสมัยก่อนนะครับหรือว่าอีกเมืองหนึ่งที่เขารู้จักกันที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองพันเสานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเสาเยอะมั้งหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราจะเข้าข้างหลังเนี่ยแต่เดี๋ยวแต่มันต้องเข้าทางหนึ่งอ่ะนี่คือเมืองยาลาข้างหลังบ้านคือสวยอยู่นะฮะสวยถ้าใครได้อ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยนะไม่มีใครอ่านเนี่ยถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์มาคือจะรู้เลยว่าประเทศจอร์แดนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอารยธรรมโบราณเยอะมากๆนะฮะโดยเฉพาะแบบไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโดยเฉพาะอารยธรรมโบราณของชาวโรมันนะครับเมืองจอร์แดนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอารยธรรมโบราณของชาวโรมันเยอะมากๆนะฮะที่เป็นแบบเมืองพันเสาหรือว่าถ้าในประวัติศาสตร์เขาเขียนว่าปอมเปอีออฟเดอะอีสต์นะครับออฟเดอะมิดเดิลอีสต์นะฮะที่มันถูกสร้างมาในศตวรรษที่1นะก่อนครับเมืองโรมันอีกที่หนึ่งในประเทศจอร์แดนคือเป็นที่อยู่ในเมืองอัมมานนะฮะวสัตบาลัดที่อยู่บนเขาที่จะเป็นแบบอัมมานซิตาเดลแล้วก็จะมีโรมันเซเตอร์ที่แบบขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมืองอัมมานที่นั่นสวยมากๆเดี๋ยวจะลองหาเวลาว่างๆนะแล้วก็ไปถ่ายให้พวกเราดูกันถ้าใกล้เมืองอิบิดก็จะมีอีกเมืองหนึ่งที่อุมเกสนะครับอุมเกสที่มีสวยเหมือนกันตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นเมืองโรมันที่แบบไม่ค่อยจะใหญ่แต่มันก็จะมีเสามีโรมันเทียเตอร์ด้วยตรงนั้นมันจะเอกลักษณ์พิเศษตรงนั้นอ่ะมันจะคล้ายๆแบบก้อนหินที่เขาสร้างอ่ะเสาที่เขาสร้างโรงละครเทียเตอร์อะไรพวกนี้เขาทำมาจากหินภูเขาไฟหินสีดำมันสวยไปอีกแบบนึงประตูเขาใหญ่มากแล้วก็บ้านจะบอกว่าข้างในเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่เสามีแค่โรงละครแค่นั้นนะฮะมันมีแบบมันเป็นเมืองที่มีความเจริญแล้วก็เมืองที่มีความแบบใหญ่มากๆในสมัยก่อนเสาอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำพุฟิลแบบเป็นตลาดการค้าขายตลาดคนขายมีทุกอย่างมีถนนเส้นหลักมีนู่นมีนี่เพราะมันเป็นเมืองที่ใหญ่นั่นหรอกฮะตรงนี้นะเป็น the hippodrome right hippodrome how to read it in French language hippodromeagain Lipotrom ตรงนี้นะครับเป็นสนามแข่งม้าในสมัยก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะเป็นสนามแข่งม้าของชาวโรมันนะครับนี่มีเด็กด้วยเด็กครับ Welcome to Jordan Ahlan เราขายโปสการ์ดอยู่นี่ทุกคนกว้างมาก Come here or this week นี่คือสนามแข่งม้าในสมัยก่อนนะฮะนี่แล้วก็ข้างๆมันมีอัศจรรย์สำหรับคนที่แบบนั่งดูอาจารย์น่าจะล้อมทั้งหมดอ่ะแต่มันน่าจะพังนี่กว้างมากเดอะฮิปโปโดรมโอ้ว่าบียองเซ่เฮลโลเทเลสทุกคนดูข้างหลังที่บ้านตอนนี้เสาเยอะมากตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่านี่อะไรนะจำชื่อไม่ได้นั่นแหละครับมันเป็นเหมือนถ้ามองจากข้างบนนู่นอ่ะลงมาข้างล่างมันจะเป็นแบบลักษณะวงรีมันสวยนะเดี๋ยวเราจะลองไม่ใช่จะลองสิเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับทั้งเสาแต่ละชนิดของเมืองโรมันเนี่ยมันก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันนะฮะอย่างเสาอันนี้ก็จะชื่อว่าไอออนิกนะฮะเสาไอออนิกที่เราแบบมันจะมีจุดสังเกตที่ตรงหัวเสาตรงนี้นะฮะที่จะมีลวดลายไม่เหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นเสาไอออนิกหมดเลยนะครับซาลามุอะลัยกุมค่ะสบายดีกันไหมคะไม่สบายก็ต้องสบายค่ะถ้าเดี๋ยวไม่สบายแล้วก็จะสบายเองค่ะตอนนี้นะคะ
เราพาอีแก่นี่อีแก่นี่เห็นไหมแพนซีอีแก่เออนั่นแหละพาอีแก่นี่มาเดินเล่นจริงๆเราก็มาแล้วแต่พ่ออยากพาเอานี่มันจะมาดูจริงๆพามันไม่อยากให้มันเบื่ออยู่บ้านก็เลยพามาเลยอย่างเงี้ยคือจะเข้ามาจริงๆมันต้องจ่ายประมาณ10เรียล10เจ10เจก็ประมาณ500บาท500บาทเออแต่เราไม่โง่ไงแต่คราวก่อนเรามาเราโง่ไงคราวก่อนมาไม่ได้เอาเหมือนแบบบัตรสีชมพูบ้านเราอันเป็นบัตรต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มารอบนี้คือเอาเงินไม่ต้องจ่ายตังค์เออแต่เขาไม่ดูหน้าว่าใครเป็นเจ้าของเลยนี่คือยื่นไป3ใบบอกว่ามา3คนแล้วก็ยื่นตั๋วมาให้เลยก็เข้าเลยแบบสวยๆเออแต่เขาก่อนที่มาโง่ไงไม่ได้เอามาก็จ่ายไป500น้ำตาจะไหลแล้วเงินก็ไม่มีจะกลับบ้านก่อนข้างบนนี้นะฮะจะเป็นTemple นี้นะครับแล้วก็ South Theater นะเป็นโรงละครที่อยู่ทางทิศใต้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะฮะเป็น The Great Temple of Caesus ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะนี่แหละนี่มันจะเป็น Temple ของในสมัยก่อนนะนี่เมื่อกี้ที่บานบอกว่าถ้ามองจากข้างบนอ่ะตรงนี้อ่ะมันจะเป็นวงรีนะนี่มันก็จะเป็นวงรีแบบนี้จริงๆฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนเส้นหลักของเมืองนะก็จะไปเจอประตูอีกประตูนึงตรงนี้นะฮะจะเป็นโรมันเทเตอร์นะฮะโรมันเทเตอร์เนี่ยที่จริงมันจะมีอันที่ใหญ่กว่านี้ที่อยู่เมืองใจกลางเมืองดาวน์ทาวน์ของเมืองอัมมานเนี่ยคือความพิเศษคือเขาดีไซน์ออกมาคนที่พูดอยู่ข้างล่างอ่ะนี่คนที่อยู่ข้างบนอ่ะจะได้ยินเสียงแบบชัดมากโดยที่ไม่ต้องใช้ไมค์แล้วก็คนที่นั่งอยู่บนอัศจรรย์อ่ะคือจะไม่เห็นหัวคือจะไม่เห็นซ้อนกันอ่ะคือจะเห็นแบบชัดเจนแต่อันนี้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่แต่มันก็ใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับของเมืองอุมเกสน่าบอกไหมฮะตรงกลางนี้นะครับเป็นถนนเส้นหลักของเมืองเยอรัชในสมัยก่อนที่แบบมีเสาทั้งสองข้างที่เต็มไปด้วยเสานะแล้วก็จะเดินแบบถนนนี่ยาวไปถึงประตูทางเหนือไปเลยนะน่าจะเห็นนะประตูทางเหนือนะครับเสานี้นะฮะจะเป็นเสาในลักษณะของเสาคอรินเทียนนะครับแต่เสียดายฝั่งนี้เสามันน่าจะล้มไปหมดอ่ะมันเหลือไม่เยอะเท่าฝั่งนี้เยอะกว่านี่ลุงเขาบอกว่าเป็นเสาที่ขยับได้ดูนะอันดรอิลิมดะฮาดะยะตะฮัรรักกุญแจขยับนิซามซิดดิซะลาซิลนัฟส์นิซามนะฮะตะฮาดซะฮาฟีอเมริกาวัลยาบานนะตะฮาดซะฮาฟอัลอะบรอดบิฮุตตุซุมบะเราะกาตสปริงกาตอินไซด์ฮอนาฟีซะโพลิดเมทัลซะรอซาสดะกรฟีอุนซะอันดะมายะฮดุซิลซาลิตะฮัรรักฮะรกะกามิลลายัสกุตลานนูฮาดะมะรินฟลิกซิบิลิตี้ฮุนาอันนี้เสียงปกติใช่ป่ะอันดรฮุนาข้างในมันน่าจะไม่ใช่หินมันน่าจะเป็นเหล็กฮาดะฮะดีดมะอ์ดันฮาดิคานะตฟอกอะอ์มิดะลัมมายะฮดุซซิลซาลอะอ์มิดะตะตะฮัรรักยัสตะดมูนฟีบะอ์ดยัสตะรูนซอตตันบีฮตะฮดีรอิลาซุกานมะดีนียูจัดซิลซาลตรงที่ผูกลาผูกสัตว์เลี้ยงผูกม้านะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นโซนทําอาหารเขาบอกของเมืองสมัยก่อนนี่
ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นหลักที่ใช้ลำเลียงอาหารลำเลียงนู่นนี่นั่นเป็นถนนที่เขาใช้รถม้าวิ่งนะครับถ้าข้างโซนฝั่งนู้นอ่ะเราจะเห็นนั่นแหละว่าสองข้างทางอ่ะมันจะเป็นร่องรอยล้อม้านะฮะนี่ที่บานบอกเมื่อกี้ที่ว่าที่ถนนน่ะมันจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีร่องทั้งสองข้างอันนี้มันจะเห็นชัดกว่ามันเป็นร่องล้อรถม้าในสมัยก่อนฮะฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ฝั่งนี้เห็นชัดเห็นชัดกว่านี่อะไรคุณกําลังจะ شرح لك اشرح لي اللي هو شرح هذا حمار ايه هي ใครสอนตรงนี้นะฮะเป็น the temple of Artemis นี่มาบัด Artemis นี่เป็นวัดอีกหนึ่งวัดนะฮะเป็นวิหารวัดของสมัยก่อนนี่อย่างที่ว่าวัดกับวิหารในเนี้ยมันจะเยอะมากนี่นะเขาบอกว่าเสาอันเนี้ยมันเป็นเสาที่ขยับได้เขาจะเสียบช้อนไว้ตรงนั้นถ้าช้อนขยับได้แสดงว่าเสาเนี่ยมันขยับอยู่เดี๋ยวจะลองไปโยกดูนะไม่ขยับไม่ไปเลยหนักมากดูมันสั่นตระนั่นอยู่ตระยังไงเป็นเสาที่ขยับได้นะถ้าช้อนนี้ขยับแสดงว่าเสาขยับนี่ช้อนขยับอยู่เห็นไหมเบ็ดฟ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับให้บานด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าบานจะพาไปไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามนะฮะสำหรับ EP นี้เนี่ยเป็นการที่จริงบานมาแล้วรอบหนึ่งแล้วคนที่ใส่เสื้อดำก็มาแล้วแล้วพาคนที่ใส่เสื้อขาวมาเขานั่งรถจากซาอุเพื่อจะมาเที่ยวที่นี่นะฮะก็เลยพาเขามาสำหรับ EP หน้าบานจะไปไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามนะฮะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับYeah.